น้องมิวหน้านิ่งในวัย16ปียังเก่งเหมือนเดิมคว้าแชมป์โลกโดรนสมัยที่3โดรนน้องมิวนางสาววัญญาวรรณผ่องหรือน้องมิวภายใต้สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์โลก FPV หรือที่รู้จักกันในชื่อโดรนเป็นสมัยที่3อย่างสมศักดิ์ศรีหลังชนะเลิศอันดับ1ประเภทบุคคลหญิงมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันรายการ2023 World Drone Racing Championshipที่เมืองนำวอลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนักกีฬา FPV กว่า115คนจาก29ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จัดโดยสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ FAI โดยน้องมิวซึ่งปัจจุบันอายุ16ปีโด่งดังตั้งแต่ยังเด็กเนื่องจากเป็นสาวน้อยยิ้มยากแม้จะคว้าแชมป์ก็ยังหน้านิ่งเหมือนเดิมยังได้รับเงินรางวัลอีกราว8ล้านวอนหรือประมาณ 2.1 แสนบาทเวียควงวิกกี้เปิดใจครั้งแรกพร้อมเป็นป๋าดันภรรยาเข้าวงการบันเทิงเผยถึงลูกคนที่2มีคนมาจีบลงนางเอกได้เลยเวียควงวิกกี้เปิดใจครั้งแรกพร้อมเป็นป๋าดันส่งเสริมภรรยาเข้าวงการบันเทิงพูดแล้วเรื่องลูกคนที่2เรียกว่ามาให้กำลังใจสามีถึงที่งานสำหรับวิกกี้กีพีมนยาภรรยาของพระเอกซุปตาเวียสุกลวัฒน์คณารสที่วันนี้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว Netflix เปิดตัวภาพยนตร์สุดอบอุ่นหัวใจมนรักนักพากย์ที่ควอเทียอเวนิวชั้นจีเอ็มควอเทียหลังจากเสร็จงานแถลงข่าวเวียได้ชวนภรรยามาร่วมสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งเรื่องแผนครอบครัวเตรียมตัวมีน้องคนที่2เรื่องที่ผลักดันภรรยาเข้าวงการบันเทิงพร้อมรับงานแสดงเป็นต้นวันนี้มาให้กำลังใจสามีวิกกี้ใช่ค่ะวันนี้ได้แต่งตัวยุค 60s มาด้วยเห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเป็นยังบ้างจริงๆตอนนั้นก็ท้องก็มีเดินทางไปด้วยกันก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่น้องอยู่ในท้องได้เห็นการถ่ายทำมาตลอดบางทีถ่ายจนถึงดึกฝนตกคือขยันมากเห็นมีซ้อมที่บ้านบ้างไหมมีค่ะบางทีขับรถอยู่ก็พูดออกมาหัวเราะมีหลอนหลอนไหมเอ๊ะใครพูดอะไรคนเดียวครั้งแรกเซอร์ไพรส์มากกว่าว่าเขามีเสียงแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยเห็นมีช่วยเป็นคู่ซ้อมไหมต่อบทมีนิดนึงเคยได้ยินเสียงนี้ใช่เลี้ยงลูกสาวไหมเวียมีครับช่วงนั้นเขาอยู่ในท้องอยู่ก็มีคุยเล่นครับวิกกี้สิบเสียงหัวเราะเห็นรูปแบบการทำงานแล้วเริ่มอยากทำงานในวงการบันเทิงบ้างหรือยังวิกกี้แล้วแต่เลยค่ะหัวเราะอนุญาตไหมถ้าวันหนึ่งมีคนมาจีบลงนางเอกเวียโหได้เลยครับยิ้มแล้วใครจะดูแลใครถ้าเกิดมีงานวงการเข้ามาเวียนั่นนะสิผมก็เป็นผู้จัดการเวลาผมมีงานวิกกี้เป็นผู้จัดการถ้ามีงานพร้อมกันสองคนก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการจริงๆวิกกี้สนใจไหมงานในวงการบันเทิงวิกกี้มีค่ะถ้ามีโอกาสนะคะได้มีคนมาทาบทามไหมพูดได้ไหมวิกกี้ยังไม่มีแบบออฟฟิเชียลเวียคุยกันตลอดมีเข้ามาเรื่อยๆดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราช่วงเวลาได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ผู้จัดการเราเรื่องเยอะไหมศิลปินเราเด็กใหม่ด้วยเวีย 70% หักเข้าเราหักเข้าผมนี่แหละเศษ70ส่วน30หัวเราะเวลามีงานติดต่อเข้ามาดูให้ใช่ไหมวิกกี้เขาไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เวียปรึกษาตลอดเพราะว่าในเรื่องของทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างเราก็ต้องช่วยดูก็ให้คำปรึกษาเขาว่าต้องอย่างนี้นี้อย่างรีวิวสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันดูว่าอะไรเหมาะสมว่าเหมาะกับเราไหม
ถ้าลูกค้าดูอยู่ผู้จัดการเรื่องเยอะไหมคุยง่ายไหมเวียไม่ครับคุยง่ายหัวเราะพิธีกรรายการบันเทิงไหมเวียไปช่วยนิวหนวดเหรอหัวเราะวิกกี้เป็นวิกกี้หนวดหัวเราะมีบทในใจไหมว่าอยากเล่นบทแนวไหนวิกกี้ก็อาจจะต้องมีภาษาจีนด้วยเวียจะได้โชว์ด้วยจะได้ไม่ลืมด้วยหัวเราะไม่ค่อยได้พูดวันนี้ตื่นเต้นไหมมาเจอบรรยากาศมาให้สัมภาษณ์ด้วยวิกกี้มากหัวเราะครบรอบ1 ปีเนอะเป็นยังไงบ้างวิกกี้ครบรอบ1 ปีเราอยู่ที่สมุยไปกับน้องวิรินด้วยเรามีเก็บโมเมนต์ไว้ในเวอร์เคชั่นด้วยฝากติดตามด้วยนะคะหัวเราะเวียเป็นไงไงหัวเราะเขาขายงานเป็นแล้วนะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมวิกกี้เซอร์ไพรส์ที่เวียเซอร์ไพรส์แล้วแต่ของวิกกี้เซอร์ไพรส์ทีหลังค่ะเวียนมีเซอร์ไพรส์กันเรื่อยๆติดตามได้ที่ไหนเนี่ยเวอร์เคชั่นก็ได้นิวหนวดก็ได้หัวเราะรวมๆ1 ปีกว่าๆที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชีวิตครอบครัวเวียดีครับครับมันใหม่มากทุกอย่างคือเราต้องเรียนรู้โดยเฉพาะมือใหม่อย่างเรา2 คนคือ24 ชั่วโมงคุณแม่ดูลูกเราก็จะคอยซัพพอร์ตมันเหนื่อยนะแต่มีความสุขสนุกมีอะไรให้ตื่นเต้นทุกวันวิกกี้ตอนนี้ซนมากพลันเก่งเริ่มเดินได้แล้วค่ะตอนนี้ชินหรือยังกับหน้าที่พ่อแม่เวียชินแล้ววิกกี้Enjoy ค่ะและรู้ถึงคุณค่าของการที่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเรามีอีกชีวิตหนึ่งขึ้นมาพอเห็นพัฒนาการของเขาเรื่อยๆในทางที่ดีเหมือนเราชื่นใจส่วนในการเป็นพาร์ทภรรยาสุดยอดพระเอกชินหรือยังวิกกี้หัวเราะชินแล้วค่ะน่ารักขนาดนี้มีคนต่อไปเลยไหมคะถามเวียบ่อยไม่เคยถามวิกกี้เลยวิกกี้จากที่เราแพลนกันก็น่าจะประมาณปีหน้าในแผนอยากจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงเวียจริงๆได้หมดถ้าน้องมาจะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้หรือถ้าในช่วงเวลาเราตัดสินใจใหม่ว่าอยากจะใช้วิทยาศาสตร์หรือเรื่องของธรรมชาติวันต่อวันคุยกันตลอดตั้งทีมฟุตบอลเลยไหมไม่ครับครับน้อยๆแต่มีคุณภาพ8ไม้ยมกหัวเราะเวียมีลูกอ้อนบ้างไหมเวลาอยากจะได้อะไรวิกกี้มีค่ะมามีคือตะโกนดังมากเสียง8ใช่ใช่ไม่เคยเห็นอ้อนภรรยาเลยเวียมามีมีถ้าเป็นเมื่อก่อนคือซื้อเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไงต้องเอาเงินไว้ใช้แล้วมันจะมีประโยชน์ไหมเธอมันจะได้ดูแลไหมมันจะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่คนเดียวแล้วมีครอบครัวก็ต้องไตร่ตรองเยอะขึ้นภรรยาคุมบัญชีไหมเวียไม่ช่วยกันคุมครับแต่เราโชคดีพอมีลูกก็ใช้ส่วนตัวน้อยลงทุกอย่างจะไปลงที่ตัวน้อยหมดก็เป็นการเซฟเงินหรือเปล่าหัวเราะถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์ให้น้องวิรินก็ได้นะครับหัวเราะเ